พระบรมสารีริกธาตุของประเทศพม่าเขาจะอัญเชิญมาที่ประเทศไทยแน่นอนนะคะว่ากันไปพร้อมนะฮะพร้อมแล้วแฟนๆ AF ทุกคนขอเชิญพบกับไอ้ตุ้ยนะฮะไอ้จีแขกรับเชิญเชิญเขาดีเลยพูดถึงเขาดีๆเขาจะเปิดตัวใหญ่ๆเขาไอ้ตีตุ้ยไอ้ตีน้องปอน้องเต๋าฮะแยกแยะล่ะอะไรนะเขาไม่แยกกันเราแยกอย่างชัดเจนไอ้ตุ้ยไอ้ตีคุณตุ้ยคุณตีไหมน้องปอน้องปอว่ะน้องปอนะแล้วก็น้องน้องเต๋าน้องเต๋ายังไม่ได้เงินเล่นหนังที่สุดที่สุดวันนี้มาดูมาเราอยากดูคอนเสิร์ตแล้วมาดูมาถามเต๋าด้วยว่าได้เงินหรือยังเต๋าเต๋าได้เงินยังยังวันเสนอเท่าไหร่ว่าไปวันนี้เท่าไหร่เสนอไปเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ไม่เคยให้เงินผู้ชายเออไม่เอาไม่เคยให้เงินผู้ชายมีแต่กองไว้ให้มันหยิบกันเอาเองคอนเสิร์ตที่นั่นค่าตัวน่าจะได้น้อยๆค่าตัวเท่าไหร่วะถ้าไม่ไปเล่นคอนเสิร์ตอีก10เท่าค่าตัวเอามาเฮ้ยร้องเพลงร้องเพลงเป็นพี่ปิดดิวอ่ะมาคุยกันได้รู้เรื่องจะได้ยอมไหมว่าโชว์ก่อนเอาโชว์ก่อนละเขาโชว์ก่อนใช่ไหมพี่โจจะปิดดิวเอาพบกับเราหนุ่มๆเอฟฮะไม่ว่ามาเต้นกันเลยนะครับตอนเช้าๆนะครับผมเธอจะมีฉันต้องเบรกคอจะมาทำให้ฉันต้องเฝ้ารอก็ได้แค่มองขึ้นไปที่เธอถึงบนฟ้าคงมันแอบชอบเธอมานานแต่ก็ยังไม่เห็นมองลงมาคงต้องออกแรงเข้าไปใกล้เธอมากวันนี้ถึงแม้เธออยู่สูงเท่าฟ้าฉันจะดึงลงมาให้สุดมือก็เหมือนมันจะเอื้อมไม่ถึงยังไงก็ต้องลองอกหักไม่ว่าจะไม่ได้รักของป้าเพราะคนอย่างเธอมันน่าได้เป็นเจ้าของอกหักยังได้ยังดีกว่าไม่ได้ชอบจะเป็นจะตายก็ขอเพื่อไปถึงหัวใจเธยังไงก็ขอให้ได้ทีจะไม่ยอมแข่งงานมงคลบินจะต้องไปปีนแค่ไหนเท่าไรก็เท่ากันนะเอาใจเธอได้ไม่จำกัดจะให้ลุยตาคนยิ่งขนาดก็คงต้องวัดไปเลยจะได้หรือจะเสียเหมือนเธออยู่สูงเท่าฟ้าฉันจะดึงลงมาให้สุดเหมือนมันจะเอื้อมไม่ถึงยังไงก็ต้องลองมาอกหักไม่ว่าจะไม่ได้รักของบ้าก็คนอย่างเธอมันน่าได้เป็นเจ้าของอกหักยังได้ยังดีกว่าไม่ได้ชอบจะเป็นจะตายก็ขอเอื้อมไม่ถึงหัวใจเธอนี่ความหวังของเรายังเช้าอยู่มาให้สุดมือเหมือนมันจะเกือบไม่ถึงยังไงก็ต้องลองหากไม่ว่าจะไม่ได้รักของบ้าก็คนอย่างเธอมันน่าได้เป็นเจ้าของอกหักยังได้ยังดีกว่าไม่ได้ชอบจะเป็นจะตายก็ขอเอื้อมไปถึงหัวใจเธออกหักไม่ว่าจะไม่ได้รักของบ้าคนอย่างเธอมันน่าได้เป็นเจ้าของอกหักยังได้ยังดีกว่าไม่ได้ชอบจะเป็นจะตายก็ขอเอื้อมไปถึงหัวใจเธอปล่อยไปเต้นเลยลูกเดี๋ยวว่าเรื่องบ่นอะไรกันเนี่ยทั้งสาวเขาไม่ดีบอลเขาร้องเพลงเพลงอะไรอ่ะมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่พี่มดมันเหมือนเป็นลูกทุ่งหน่อยๆใช่ไหมใช่ฮะเวอร์ชั่นระยำตำบอลไม่เป็นบอลอีกเวอร์ชั่นหนึ่งมันเช้าอยู่เพลงมีเยอะแยะเอาเพลงมามาร้องทำไมตีก็เพลงเขาดังสุดแล้วเพลงใช่เป็นเพลงในตำนานนะครับเดอฟมึงหาว่ามันแก่แล้วไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับพี่มาคุยเรื่องราคาต่อเลยดีกว่าถ้าเกิดพี่เอาน้องปุ๊บแถมพี่ด้วยแถมตุ้ยด้วยรับนะฮะน้องปอและ
ตาไม่ขึ้นไอ้ตุ้ยสาวตีฮะสวัสดีหมอรักดูเอาไว้ว่าถ้าสมมุติใครได้มีเพศสัมพันธ์กับน้องปอก็ได้คนคนนั้นจะดวงดีจริงมากโอ้ยไม่ได้ไปคนเดียวคนเดียวไม่รับว่าจริงๆมันเป็นคนที่ดวงดีที่สุดในรอบอีก5ปีเขาบอกคนคนนี้อีกหน่อยจะรวยมากเขาบอกว่าแม้กระทั่งคนที่ได้มีสัมพันธ์สวัสดิ์ด้วยเนี่ยกลัวคำว่าสัมพันธ์สวัสดิ์แต่วันสงกรานต์มึงแรดจิ๊บจริงเหรอวันสงกรานต์แม่ค่ะไม่เอาปากเจ็บอยู่ค่ะปากเจ็บอยู่ค่ะยังปากเจ็บอยู่กันแม่ครับผมเชื่อมั้ยน้องเดี๋ยวสินะคุณตุ้ยทุกวันนี้เลี้ยงเด็กไว้กี่คนฮะที่คอนโดบ้านเราจะบ้าแล้วครับแบบไม่ได้เลี้ยงแม่ทำเคลิบวันดีคืนดีนัดเด็กไว้ไปเจอกับหนุ่มกรรชัยพอดีเลยพอดีเลยเขาไม่เรียกว่านัดครับเรียกว่าอักโคจรแล้วมันมาโดนฉกยันว่ากบว่าคอนโดนั้นเป็นคอนโดอะไรไม่รู้ที่ดาราเลี้ยงเด็กไว้ก็จะต้องเอาเด็กไปยัดไว้ที่คอนโดนั้นผมไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงสาบานไหมแค่เอาเงินกองไว้เฉยให้มันไปหยิบเลยแล้วเวลาดาราจะเดินลงจากรถเพื่อที่จะขึ้นคอนโดเพราะว่าเด็กชนีจะอยู่ข้างบนเต็มไปหมดก็ต้องระแวงกันเองมากกว่ามองซ้ายมองขวาว่าอีดาราคนอื่นจะมาไหมแล้วกูก็ไม่เข้าใจแล้วทำไมไม่เปลี่ยนที่ไม่เห็นกันเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วแต่เพิ่งมาเจอพี่หนุ่มบอกอยู่ไม่จริงไม่ใช่เกิดขึ้นนานแล้วก็ไม่จริงก็ได้ไงไม่มีที่จะไม่จริงนี่อยู่ซอยเดียวกับบ้านฉันเลยนะอ่ะนี่เป็นไงฮะเงินมีเงินกินยาต่อมาขอพี่มดดำเลยครับผมพี่ไม่ค่อยช่วงนี้พี่ปากเจออยู่เพราะไข่ระเบิดใส่ปากไข่ระเบิดใส่ปากนี่อ้วนโอมานอ้วนโอมานอย่ามายุ่งกับกูมีผัวแล้วแฟนก็รอนี่ว้าวสวยเอาไหมชอบไหมอย่างนี้โถน้องนุ่งถ้าน้องไม่นุ่งถ้าน้องไม่นุ่งถ้าน้องไม่นุ่งกูก็โขกเลยโขกเป็นตั้งตั้งพิงเลยนี่มันเด็กหรือว่าโขกเนี่ยมีโขกอะไรเนี่ยตีตอนนี้อกหักแล้วสดยังฮะอะไรฮะตอนนี้จะแต่งงานยังยังไม่แต่งครับสดเรื่อยๆสดเรื่อยๆมันไม่หาแฟนใหม่อ่ะฮะมันไม่หาแฟนใหม่ผู้หญิงรับมันไม่ไหวเพราะทำไมนิสัยดีตีตอนนี้ชีวิตเป็นไงเรื่อยๆครับช่วงนี้ถ่ายละครถ่ายละครปีทั้งกี่เรื่องตอนนี้มี3เรื่องครับหนูคนหน้าอย่างแกมีละคร3เรื่องเล่นอ้าวมันก็ต้องมีบ้างครับผมเออคนอย่างแกนี่มีละคร3เรื่องเล่นก็จริงๆผมไม่จ้างเขาให้เขาจ้างผมตีเอาความจริงมาพูดโอ้ยมีครับพอมีบ้างแต่เขาบอกว่าถ้าสมมติคุณตุ้ยคิดถึงคุณตุ้ยจะคิดถึงพระเอกเย็นฮะพระเอกเย็นนี่ก็บอกคุณฟาดเรียบไปช่องใช่เพราะว่าเปิดแอร์เย็นมากเลยพระเอกตอนเย็นทำไมต้องเป็นแก้ววะคงจะเป็นทาร์เก็ตมั้งครับผมคงจะไม่ค่อยมีพระเอกหน้าแบบต่างประเทศแบบผมอะไรเงี้ยครับผมก็ส่วนใหญ่โลเคชั่นที่ผมไปถ่ายก็อยู่แบบพวกต่างประเทศหมดเลยสระบุรีนครนายกตามท้องนาหมดเลยอะไรเงี้ยคุณเขาเรียกว่าต่างจังหวัดครับผมเป็นพระเอกถึกกี่เรื่องตอนนี้คุณกี่เรื่องฮะเอาตอนนี้ทีละเรื่องครับแต่ถ่ายจบไปแล้ว2เรื่องครับแต่เต่าก็ไม่ธรรมดาเต่าไม่ธรรมดากี่เรื่องก็ฟินสุโคยไงหนังที่แบบสร้างชื่อเลยใช่แล้วไม่ได้ตังค์ยังไม่ได้ตบบาทยังเลยได้มาครึ่งเดียวก็ทุกคนก็ได้ครึ่งเดียวหมดพี่ก๊อฟอ่ะโดนไปหลายล้านก๊อฟโดนไป2ล้านกว่าใช่ก็บางคนตกก็ยังไม่ได้เลยแล้วเขาบอกไหมว่าเขาจะให้เมื่อไหร่เขาบอกเขาว่าเขาจะจ่ายให้ทีหลังแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กำหนดเวลาไหมกำหนดมาแล้วแต่ว่าน่าจะประมาณปี69อ่ะกูได้ยินไปคิดดอก69เลยมาแล้วงานไหมยังไม่ได้เงินค่าตัวยังครับไม่มีใครได้เลยตินาสายป่านกายนี่ไม่มีใครได้เมื่อวานเจอพี่ฟองเบียร์เขาบอกว่าทีมเพลงเพื่อนเขาก็ไม่ได้อ๋อเหรอก็ช่างเถอะมันเป็นไม่ตอนแรกคุยกับเขาว่าเป็นหนังการกุศลป่ะพี่ตีเล่นไหมการกุศลสรุปก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่วนปอตอนนี้มีทั้งละครเวทีมีละครเวทีครับผมโรงกำลังเล่นครับไม่ต้องกำลังเดี๋ยวกำลังเล่นตอนนี้มาได้ไงเนี่ยหมายถึงช่วงนี้เฮ้ยพอฉันไปดูมาโรงแกเล่นเป็นอะไรใจเย็นฮะอ๋อเหรอจะเล่นทำไมเนี่ยเอาสิหันได้สิหันได้อีกเดียวโค้ชชื่อพี่ด้วยโค้ชชื่อพี่ด้วยเมื่อคืนนี้ไม่ได้ทานอาหารมาหลับทำไมมาดูกระเยียดกันถึงลือกันขนาดนี้เฮ้ยเจ้าคุณ
ชวนมาอย่างนี้จริงมันเป็นอย่างทำไมเป็นรายการอื่นเห็นเรียบร้อยเรียบร้อยมาเช็ดแต่ช้าที่มึงจะต้องเตรียมตัวกันมาจากบ้านจริงจริงน้องปอตอนนี้ความรักเป็นยังไงบ้างคะก็เรื่อยๆครับผมเหรออืมเฮ้ยอย่าตอบแบบศิลปินเลยตอบแบบนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษอะไรขนาดนั้นกินกันเป็นทั่วไปกินกันเป็นหรือเปล่าใสๆครับผมใสใสใสถ้าเต้นแต่ถ้าเต้นไม่ใสก็ใช่ไงก็ใช่ไม่ก็ใช้ตอนเต้นอย่างเดียวนี่แล้วเวียนวันยังอยู่กับแฟนบ้างไหมไม่ค่อยได้อยู่ครับทำงานอะไรก็เหรอตอบดารามากเลยอ่ะไม่ไม่จริงคือช่วงรูปอะไรเนี่ยถ่ายอะไรเนี่ยก็ว่างๆครับก็โอ้โหคนนี้เหรอรูปมันคนนี้เหรอคนนี้เหรอแบบอู้หูเดี๋ยวๆพอไหมปองนี่ขนาดจะค่อยจะอยู่ยังไงอะไรนานแล้วหลายเดือนแล้วอันนี้ครับแล้วคนนี้อยู่เปล่าคนนี้อยู่เปล่าคนไหนยังคนเดิมยังคนเดิมอยู่ครับท่านผู้ชมนี่คิดดูว่ามาแค่4คนนะฮะแล้วถ้าเกิด100คนมารวมตัวกันเนี่ยตัวชั่วๆก็เยอะอยู่นะเรียกว่าไม่มีตัวจริงไอ้นี่ตัวแสบอยู่ไอ้บอยไอ้ชั่วบอยเนี่ยไม่มานะฮะ100คนรวมตัวกันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ตัวชั่วๆก็เยอะอยู่ตัวชั่วๆเนี่ยเยอะอยู่บนเวทีมันจะเป็นยังไงของมันเยอะของมันเยอะครับคือเยอะฮะของมันฉันรู้ว่าของแกร้องเพลงร้องเพลงเต้นอะไรอย่างงี้ของมันเยอะขอบอกว่าถ้าชั่วๆแบบพวกไอ้ดีๆอย่างงี้มารวมตัวกันมันจะเป็นยังไงกว่า100ชีวิตเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับแชร์แต่เช้าฮะครับผมสนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจากแรกกระแสและเช้าด้วยฮะและช่วงนี้สนับสนุนโดยวีกิฟต์สมุนไพรรากสามสิบครับสมุนไพรเพื่อผู้หญิงรักสุขภาพเป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรธรรมชาตินะฮะซึ่งยาวีกิฟต์เนี่ยเหมาะสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกตินะฮะบำรุงโลหิตมีทั้งแบบน้ำและแบบแคปซูลมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะจ๊ะอ้วนอะไรอ่ะอ้วนทำอะไรเป็นไรอ้วนทำอะไรรอยสักรอยสักไหนๆอ้วนโชว์ใหม่ไม่น้องก็อยากเห็นรอยสักเป็นเพื่อนเลยเนี่ยเข้าไปในหน้าเสียยังเช้าอยู่โอ้ยนี่นะนี่นะวนขึ้นมาลากขึ้นมาบนนี้วนรอบดูรูตูดสามรอบแล้วลากมาที่หลังเขามีรอยสักหรืองูสวัสดิ์เนี่ยรอยสักอีพ่ามาก่อนกูเป็นกระเทยฮัทล็อกผมว่าตอนมันวนตรงรูก้นเนี่ยผมว่าต้องมีพันกับขนแล้วล่ะต้องมีต้องมีมังกรกินหมี่เฮ้ยให้เราโปรโมทคอนเสิร์ตดีกว่ามาคอนเสิร์ตมาคอนเสิร์ตดีกว่าอย่างนี้ว่าคุณมาสมัคร AF กันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก่อนมาอีนี่ก็ถ่ายแบบกางเกงในตัวเดียวนะครับโป๊โชว์เป้านะ3,000ไอ้3,000ตอนนั้นน่ะ3,000ตอนนั้น15เหรอครับ15ถ่ายกางเกงใน Apple เนาะไม่ใช่เป็นกางเกงในสีทองด้วยสีทองแล้วก็แล้วยืนถ่ายก็ทีมเสื้อผ้าก็จะมาแบบคุณน้องคะช่วยจับไปทางนู้นได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นต้องถามกันหน่อยมีอะไรยัดไหมถามจริงผมไม่ของผมใสๆเลยนี่ขอให้สวยใสจริงๆไม่เล็กก็เล็กอย่างนั้นเลยตอนนั้นก็คือก่อนหน้าที่ตู้เยอะมาเข้าเอฟครับก็เป็นทั้งเสิร์ฟเป็นนักร้องเยอะอยู่ครับเยอะอยู่หลายอาชีพมาเยอะหลายอาชีพปีนี้คือก่อนมาเข้าเอฟเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์อยู่แถวซอยอะไรนะตอนนั้นอารีโอ้ทุ่งไม่ใช่ครับชอบตกเคลิ้มยังไม่ได้กลับเพิ่งมากี่ตอนหลังตอนนั้นตอนนั้นฮะตอนนั้นก่อนหน้านั้นทำอะไรตอนนั้นเพิ่งเรียนจบม.6ครับเตรียมจะขึ้นปี1แล้วตอนนี้ถ้าสมมติอายุได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ครับตอนนี้26ครับฉันนึกว่าแก33ไม่น่าจริงก็นึกว่าแก33ผมแค่เข้าวงการเร็วดูหน้าคนหนุ่มคนเขาอันนี้ก็คือก่อนมาถึงรุ่นนี้2คนนี้ก่อนผมเรียนปอก่อนนี่คือ The Winner เหมือนกันรุ่น7ครับรุ่น7ก่อนหน้าที่อยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดอยู่โคราชครับผมอยู่โคราชน้องชายก็เรียนเรียนปกติก็คืออยู่ในครอบครัวปกติใช่ครับผมก็เรียนตอนนั้นก็คือเราชอบร้องเพลงแต่ว่าเราก็มองว่า AF เนี่ยเป็นที่ที่เราจะมาสมัครอยู่แล้วคือเรานับปีเลยครับคุณนึกออกไหมฮะว่าคนนี้การมาสมัครของเขาค่อนข้างจะทรหด
เป็นเด็กเรียนโคราชแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าการที่คุณจะเดินทางมาสมัคร AF เนี่ยครับหนีพ่อแม่มาสมัครก็ไม่ถึงกับหนีแต่ไม่ได้บอกพ่อแม่เป็นครูไม่บอกพ่อแม่ใช่ครับผมแล้วมายังไงก็มานั่งรถทัวร์ไปอะไรเงี้ยนั่งรถทัวร์ไปคนเดียวเลยไปขอนแก่นครับตอนนั้นอักตันยูมากไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ได้บอกแค่ไม่ได้ทําอะไรพี่ดีไม่ได้ขโมยของหมายถึงนั่งรถมันมีแอร์มั้ยรถทัวร์ไม่มีครับไม่มีคือนั่งรถร้อนน่ะแหละนั่งรถร้อนคือนั่งไปตรงกลางช่องกลางที่เขาไว้ยืนนะเพราะมันไกลมากเราก็ไม่มีที่นั่งมันเต็มอะไรเงี้ยไปสมัครไปสมัครปรากฏว่าก็เหมือนเข้ารอบได้ผ่านด่านเหมือนผ่านเข้ามาจนมาถึงในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยจนเป็นชนะ AF F7 ครับผมนั่นแหละดูอันนี้ไม่ธรรมดาชีวิตเขาไม่ธรรมดาเดี๋ยวค่อยคุยนี่หลักเต่าหลักเต่าอ่ะผมออดิชั่นที่ขอนแก่นครับก็เป็นคนกาฬสินธุ์ครับโอเคเป็นคนกาฬสินธุ์คนอีสานครับจมูกเพิ่งไปทำมาใหม่บ่น้อยได้ของจริงของจริงของจริงแต่ไม่จริงของจริงของจริงป่ะจมูกไปฉีดมาฉีดมาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องมาถามว่าจริงไม่จริงหรือเปล่าไม่ต้องยุ่งกับเขาไม่ต้องคิดมากถ้าแกไปฉีดได้มาเนี่ยนี่พี่มดกินยาคุมมาออกมาแบบนี่จะ 3-4 แล้วนะครับเอเอ้าเป็นน้องพี่จะเรียกไอ้เฮียทำไมล่ะแหมเรียกน้องนะเรียกน้องเออเรียกมาเรียกไอ้เฮียเอาฟังเขาก่อนฟังเขาก่อนเอาฟังมาไปอยู่กาฬสินธุ์แล้วมาทำไมมาร้องเพลงทำไมก็อยากเข้าวงการครับก็เลยมาสมัคร AF ก็เลยได้เข้ารอบมาเรื่อยๆร้องเพลงตอนนั้นร้องเพี้ยนอยู่เลยก็มาฝึกในบ้านทุกวันนี้ร้องดีร้องดีขึ้นแล้วครับทุกวันนี้ร้องดีได้มาจากกาฬสินธุ์ตอนนั้นไปสมัครที่ขอนแก่นครับผมขอนแก่นใช่ครับปรากฏเข้ารอบมาเข้ารอบครับผมนี่ช่วงนี้เลยประมาณเมษายนเลยครับใช่ครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัคร A12 แล้วนะครับนี่เข้าเรื่อง25เมษายนแต่รู้ไหมว่า4คนเนี่ยฉันเชียร์ใครรู้ป่ะเชียร์ใครฉันเชียร์ไอ้ตีนะเพราะอะไรคือฉันดูมันเสร็จปุ๊บฉันให้คนนี้มันตลกไม่หิวไม่หิวมันยังเด็กอยู่ตีช่วยเก็บลิปมันฉันเคยบอกโอ๊ยลิปมันหมดนี่ก็ส่งตัวเองตีอะไรมาไม่น่าไปทำหล่นตรงเนี้ยเข้าวินหรือเปล่าหล่นตรงเนี้ยแต่ไปเห็นตรงนั้นทำไมฉันเชียร์ไอ้ตีฉันจำได้ว่าที่วันที่มันโชว์น่ะเชื่อไหมมันแบบกระด้าลมตลอดเวลาเออตอนนี้ทำไมต้องกระด้าลมตลอดเวลาวะก็มันไม่มีสิ่งใดให้มันกระด้ามันเป็นท่าเต้นมันเป็นท่าคนเดียวตรงนั้นท่าเต้นแกเป็นยังไงวะไอ้ตีเขาบล็อกให้ผมเต้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงพวกเซ็กซ์บอมเลยมันก็ต้องแต่ดูเชี่ยวชาญมากเลยนะแต่เชียร์นะฉันไปเชียร์มันถึงที่เลยนะสีเนี่ยนี่พี่ตุ้ยก็ไม่แพ้ผมอุ้ยลอนโอ้ยเฮียเดียวนะจนในที่สุดวันนี้นะ AF เนี่ยก็รวมกันมาเกือบเฮ้ยมันถ้าพูดจะพูดจะไปเหมือนสถาบันเหมือนกันเนาะกี่ปีแล้วเนี่ยที่ผลิตคนมาเยอะมาก11แล้วครับ11ตอนนี้เข้าสู่ซีซั่นที่12ใช่ครับผมมาถึงครั้งนี้บ้านที่พวกคุณได้กันนี่คือ The Winner ขายกันหมดแล้วครับได้คอนโดได้คอนโด1หลังป้อนคอนโดน้องอยู่แถวไหนอยู่สุขุมวิท64ครับทุกวันนี้อยู่ที่นั่นเลยอ๋ออยู่บ้านคอนโดอ๋อที่พาเด็กขึ้นไปนะก็ใช่ไงเอวีมีน้องคอนโดอยู่ตอนนี้อยู่กับน้องชายครับผมจริงเพิ่งเรียนจบแล้วก็เลยมาอยู่นี่น้องชายส่วนของตุ้ยเนี่ยมันเป็นเกียรติประวัติแห่งวงตระกูลเขาแปะทองไว้เลยต้องเก็บไว้เลยตุ้ยที่แสดงว่าคุณนี่คือจากยากจนมาได้คอนโดแล้วก็มาพลิกชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีทุกอย่างเพราะคอนโดคุณตอนนี้อยู่ที่ไหนครับขายไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยเก็บไว้เป็นเกียรติประวัติเขาเรียกว่าเป็นการขายเพื่อทำทุนได้กำไรไหมกำไรอยู่เหรอมันมูลค่า4-5เขาให้มา5เต็มเออ500อ่ะโอ้ยคุณน่ะเสียของเลยนะขายได้5ล้านเลยเหรอครับผมแล้วให้เด็กไปเลยไม่คือตอนให้เด็กไป 200,000 ถุงผมซื้อบ้านเองแล้วตอนนั้นผมซื้อบ้านเองแล้วก็เลยแบบตรงนั้นมันไกลด้วยไงครับมันใช้ชีวิตทำงานอะไรลำบากแล้วพอดีจังหวะมันดีเราก็อ่ะก็ฝากทางโครงการเขาอ่ะปล่อยไปแล้วใช่แล้วเราก็เอาเงินมาโปะบ้านเราที่อยู่ประจำที่อยู่กับพ่อแม่ทุกคนตอนนั้นได้เป็นบ้านหรือคอนโดได้เป็นคอนโดเหมือนกันอ๋อคอนโดหมดเลยครับผมก็ถือว่าโชคดีไปครับแล้วเงินจากนั้นแกก็ยังเอามาต่อยอดทุกวันนี้ทำธุรกิจด้วยใช่ครับตอนนี้ก็ขายยาครับผมแล้วก็ขายเก้าไม่มีรับอะไรเลยวะฟังอยู่ว่าจะได้อยู่จะได้ขายตอนนี้ทำธุรกิจอยู่ครับผมก็ซื้อพวกอสังหาริมทรัพย์ซื้อที่เก็บไว้ใช่ครับแล้วก็คุยกับพี่มดอยู่ก็ไม่หรอกซื้อที่เก็บไว้เหมือนซื้อที่แล้วให้เด็กอยู่ตลอดใช่
แล้วเปลี่ยนเรื่องเด็กมาเป็นคอนเสิร์ตดีไหมเอียนนี่ถือสะบัดจนปอดจะพังอยู่แล้วนะพูดเถอะพูดเถอะจนในที่สุดวันนี้แต่ละคนอ้าวก็มีบ้านมีช่องอยู่กันแล้วเนาะตีมีบ้านอยู่กรุงเทพยังอยู่อยู่คุณอยู่แล้วสอยแล้วอันนี้เขาก็เพิ่งสอยบ้านใหม่เต่าไอ้เต่ามีบ้านมีช่องเหมือนกันเหมือนกันซื้อบ้านให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยครับแม่มาอยู่ด้วยพ่อกับป้าครับแล้วก็น้องชายน้องสาวครับมาอยู่กันเยอะเหมือนกันเนาะมาเรียนที่กรุงเทพด้วยน้องก็เลยซื้อบ้านเลยจนวันนี้ขอบอกว่า AF กำลังจะรีวิวเนี่ยกันอีกครั้งนึงใช่ครับนี่แค่บอกนะฮะว่าส่วนนี่เซี่ยวเล็กไอ้ตัวชั่วมีอีกเยอะเลยนะตัวชี้ตัวชี้ตัวชี้ที่เราไม่บอกว่าตัวชั่วAF Reunion Concert We Fun มันเฟิร์มมันคืออะไรยังไงน้องปอมันคือคอนเสิร์ตที่จะเป็นการรวมรุ่นกันเหมือนแบบงาน Reunion นะครับคือ AF ทุกคนเนี่ย100กว่าชีวิตจะมาอยู่บนเวทีนี้แล้วก็คือ100กว่าชีวิตนี่หมายความว่า1ใน10หรือว่าเข้ารอบสุดท้ายหมดหรือมาทุกคนมาทุกคนเลย12คนนะครับในแต่ละซีซั่นแต่ว่าก็จะมีบางคนที่อาจจะติดงานแต่ว่าส่วนน้อยครับผมส่วนใหญ่มาได้ 90% เนี่ยไอ้บ้าหมดเลย 90% 90% นี่มาหรือไม่มาที่ไม่มามาสิมาไม่มาแค่8คนครับอ๋อเหรอมันคืออ๊อฟปองสีของฉันก็ต้องไปอยู่ด้วยมานัทศักดาธรก็ไปด้วยมาท็อดก็มาเหรอครับผมคือจริงๆอ่ะ AF จะรวมแบบนี้ปีนึงครั้งนึงซึ่งตอนเนี้ยหลังจากที่รวมต่อเนื่องกันมาหลายปีอยู่แล้วเว้นไปประมาณ3ปี 3-4 ปีพอมารอบเนี้ยมันมาชนกับ11ซีซั่นพอดีมันก็เลยกลายเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยรวมมาเพราะก่อนหน้านี้ก็ประมาณแบบ6ซีซั่น7ซีซั่น8ซีซั่นอะไรเงี้ยครับแต่รอบเนี้ย11ซีซั่นรวมก็เลย11ซีซั่นมีคนดีมั้งมั้ยมีชั่วแค่4คนนี่แหละครับชั่วอ๋อชั่ว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 นี่มีอะไรพิเศษในคอนเสิร์ตนี้มั้ยมีพิเศษแน่นอนเพราะว่า100กว่าคนร้องคนละท่อนไม่กี่ชั่วโมงวะคือแต่ละรุ่นเนี่ยตอนแรกเค้าก็จะมีแต่ละทีมแต่ละรุ่นพิเศษแล้วก็จะมีทีมคู่อะไรโอ้ยหลายอย่างมีความทรงจำจะกลับมาครับของไอ้ตี AF เลย4รุ่นตีใครอีกอ่ะ3ครับตี3รุ่นผมก็ผมว่าพวกพี่มัดออนปุ๋ยฝ้ายก็เป็นอะไรกันนะอ๋อปุ๋ยฝ้ายที่โดนแฟนทิ้งอ่ะนะว้าวใช่เขาแยกกันไม่รู้ที่โดน MX ทิ้งอ่ะนะโอ้ยไม่เกี่ยวที่โดน MX ทิ้งอ่ะนะไม่รู้เนี่ยเขารู้ตรงนี้นี่แหละโอ้ยอย่าไปสนน้ำหน้าเขาอะไรฮะเขาจบกันด้วยดีนะฮะใจเย็นใจเย็นสมน้ำหน้าบอกมาด้วยหายบ้าได้แล้วสมน้ำหน้าเป็นน้ำหน้าไม่ใช่ขึ้นคอนเสิร์ตไหมอีบ้านนั่นอะอะไรฮะอีบ้านคนใต้ขึ้นไหมที่ใต้ขึ้นครับมีลมจะร้องเพลงไหมเพลงสามอาจจะร้องเพลงแม็กขึ้นไหมขึ้นเหรอครับเอาปะกันซะหน่อยนะมันก็ต้องมีการแบ่งเขาเรียกอะไรมันต้องมีคนไปปลุกอารมณ์ทั้งคู่เพื่อมีการขึ้นอารมณ์ในการขึ้นคอนเสิร์ตด้วยคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านฉันไม่อยากจะถามเลยว่าได้ AF ด้วยกันเป็นเมียกี่คนแล้วฮะ AF ด้วยกันเป็นเมียผมเป็นเมียพี่เหรอได้ AF ด้วยกันมีแฟนกันกี่คนแกไอ้ตี๋เคยได้แฟนใน AF ผมไม่มีใน AF นี่อีกข้างบนแบบพี่อ้วนอย่าถามอะไรชั่วๆกับพวก AF นะบอกยินดีเลยชั่วสุดเอาให้เราควบคุมในอีกทีนึงอันนี้ก็ได้แฟนเป็น AF อ่ะก็นี่ก็เอเห็นไหมล่ะไม่มีเดียวกันผมไม่มีเต๋าไม่มีไม่มีพวกมึงลองมาได้กับพวกแฉกช้างข้ามตึกเลยมั้ยอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปสิตีอะไรหล่นอ่ะอย่าเลยอย่าเลยวันพร้อมนะอย่าเล่นกับไฟวันนี้ไฟมันไล่กันของจริงอย่างไอ้นุ้ยเฉพาะเมาแล้วรั่วไม่เมาค่ะคุณแม่ของเราเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้พวกเขากลับมาฝากกันนะฮะสำหรับเอาฝากเลยไหมฮะฝากเลยไหมฮะฝากเลยแล้วกันสำหรับคอนเสิร์ตที่บางงานมาถึง AF Reunion คอนเสิร์ตกี่รอบมีฟังมันเฟิร์มเอารอบเดียวก็พอรอบเดียวพี่จะถามกี่รอบเอารอบเดียวพอเพราะความสำคัญมันอยู่ที่รอบเดียวนี่แหละเพราะอะไรฮะฮะเพราะอะไรมันจัดรอบเยอะนะมันควรจะจัดหลายรอบนะก็คือการตอบเขาเรียกตอบแทนแฟนคลับที่ติดตามเรามา11รุ่นเนี่ยทั้งหมดมา11ปีด้วยกันปีนี้เข้าสู่ปีที่12จะมีซีซั่น12เนี่ยฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดนะฮะ1รอบเท่านั้นวันที่6มิถุนายนครับผมที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับหาซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ครับผมนี่ครับผมเป็นไงความพิเศษที่เตรียมไว้ความพิเศษคือมันเราจะได้เห็นบรรยากาศเก่าๆครับผมแต่ละคนก็จะมีโชว์ต่างๆที่อาจจะได้ลึกถึงในบ้านแต่ละซีซั่นก็จะมีโชว์ที่เอามาให้แฟนๆในแต่ละรุ่นแล้วก็จะมีพาร์ทพิเศษด้วยไม่ใช่แต่ละรุ่นอย่างเดียวก็จะมีพาร์ทที่แบบเป็นเขาเรียกว่า
ป็นคู่จิ้นก็มีเป็นที่แบบคู่ที่เลิกกันแล้วก็มีใช่ไหมไม่รู้ส่งน้ำหนักแล้วอาจจะเห็นแล้วอาจจะเห็นในคอนเสิร์ตอาจจะบวกกันในคอนเสิร์ตก็ได้บวกกันคือหมายฟิชเชอร์ลิงกันร้องใช่ฟิชเชอร์ลิงกันใช่อยากจะรู้ว่าชนีรอหรือผู้ชายรอก็ไม่รู้ต้องเอามาร้องคู่กันนะครับเผื่อมันจะคืนดีกันนะแน่นอนความพิเศษทั้งหมด AF 11รุ่นจะไปดูครับจะสัญญาจะไปดูจะไปดูความกว่าช่องมิถุนายนเชิญทุกท่านนะครับเดี๋ยวใกล้ๆโคจิพี่มดดำเลยจะไปดูไอ้ตีจะไปดูไอ้ตีหมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณจากอะคาเดมี่เฟนเซเชเอเอฟทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันหลังครับไม่มีเพลงมาโปรโมทกับเขาบ้างเหรอมีเดี๋ยวมาผมออกซิงเกิลใหม่ล่าสัตว์เลยชื่อโทษบางมุกกับปล่อยบางก็ได้ล่าสุดชื่อเพลงอะไรนะหนาวแสบๆเงาแซ่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 พอมันออกเป็นเมโลดี้มันจะเปลี่ยนแซ่แต่ห้ามเอาแบบเพลงระยำตำบอลไม่มีเมื่อกี้ไม่ได้นะครับไม่มีอ่ะพักการขอบคุณเอเอฟอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูคอนเสิร์ตพวกคุณก่อนประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับมาครับช่วงสุดท้ายกองแชร์แต่เช้าครับ